ฎหมายและระเบียบที่เกี่ยวกับการจัดการขยะนั้นมีอะไรบ้างเราไปดูกันเลยพ.ร.บ.บัญญัติรักษาความสะอาดและความเป็นระเบียบเรียบร้อยพ.ศ. 2535 มาตรา 8เจ้าของหรือผู้ครอบครองอาคารหรือที่ดินนั้นห้ามวางกระถางต้นไม้ไว้บนทางหรือปลูกไปนอกอาคารและอย่าปล่อยให้ต้นไม้มีสภาพรกรุงรังหรือปล่อยปะละเลยให้มีสิ่งปฏิกูลมูลฝอยในกระถางหรือบริเวณภายนอกของอาคารมาตรา 14ห้ามไม่ให้ผู้ใดปล่อยสัตว์หรือนำสัตว์จูงไปตามท้องถนนหรือบริเวณที่พนักงานท้องถิ่นได้ประกาศห้ามไว้ห้ามปล่อยให้สัตว์ถ่ายมูลลงบนถนนหากว่าถ่ายมูลแล้วต้องขจัดมูลดังกล่าวให้หมดไปผู้ได้รับหนังสืออนุญาตจากเจ้าพนักงานท้องถิ่นสามารถเรียกปรับค่าธรรมเนียมรักษาความสะอาดตามข้อกำหนดมาตรา 30ห้ามผู้ใดถ่ายอุจจาระหรือปัสสาวะจากอาคารหรือยานพาหนะลงในแหล่งน้ำต่อไปเรามาดูพระราชบัญญัติและกฎระเบียบที่เกี่ยวข้องกับการจัดการกากของเสียอันตรายแบ่งออกเป็น9ข้อหลักๆคือพ.ร.บ.รักษาความสะอาดและเป็นระเบียบเรียบร้อยของบ้านเมืองได้แก่1ห้ามไม่ให้ผู้ใดบ้วนหรือถมน้ำลายสั่งน้ำมูกหรือเทสิ่งต่างๆลงบนถนนหรือที่สาธารณะ 2. พ.ร.บ.ชลประทานหลวงคือห้ามไม่ให้ผู้ใดเทกากของเสียและอุจจาระลงไปในระบบชลประทานอาจก่อให้เกิดอันตรายต่อพืชและผู้บริโภค 3. พ.ร.บ.รักษาคูคลองได้แก่ห้ามไม่ให้ผู้ใดเอาหยากเยื่อหุ่นฝอยหรือสิ่งโสโครกทิ้งลงในคลองหรือทางน้ำลำคู 4. พ.ร.บ.ทางหลวงคือห้ามไม่ให้กากของเสียหินดินทรายหล่นลงบนถนนทางหลวง 5. พ.ร.บ.ประมวลบทลงโทษประกาศในพระราชกิจจานุเบกษาเล่มที่73คือห้ามไม่ให้ผู้ใดสร้างมลพิษในแหล่งน้ำและยังห้ามไม่ให้ผู้ใดทิ้งซากสัตว์ในบริเวณสาธารณะ 6. พ.ร.บ.ประกาศกรมศุลกากรเรื่องกฎระเบียบที่เกี่ยวกับทัณฑ์บนคลังสินค้าวัตถุที่แตกหักเสียหายใช้ประโยชน์ไม่ได้ควรส่งออกนอกราชอาณาจักรหรือกำจัดตามวิธีการของกรมศุลกากรโดยเจ้าหน้าที่ต้องตรวจสอบและรับทราบก่อนถึงสินค้าที่จะกำจัด 7. พ.ร.บ.เดินเรือในหน้าน้ำไทยเล่มที่14ห้ามไม่ให้ผู้ใดยกเว้นได้รับอนุญาตจากกรมเจ้าท่าทั้งหินกรวดดินทรายไม่รวมถึงน้ำมันและสารอันตรายลงในแม่น้ำลำคลองอ่างเก็บน้ำทะเลสาบซึ่งก่อให้เป็นโคลน 8. พ.ร.บ.กฎกระทรวงหมายเลข2พ.ศ.2504ออกตามพ.ร.บ.พลังงานปรมาณูเพื่อสันติการกำจัดสารกัมมันตภาพรังสีโดยผู้ที่ได้รับอนุญาตต้องดำเนินการตามวิธีที่อนุมัติ 9. พ.ร.บ.แร่พ.ศ.2510ออกตามพ.ร.บ.แหล่งแร่เล่มที่2ผู้ที่ทำเหมืองแร่ในพื้นที่ห้ามทิ้งโคลนออกนอกพื้นที่เว้นแต่วัสดุที่มีของแข็งเกินปริมาณที่กำหนดสามารถออกใบอนุญาตระงับการควบคุมดังกล่าวข้างต้น